วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโอโตเดฟทุกคนนะฮะวันนี้อยู่กับผมเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะมีคิวพิเศษนะครับได้มาทดสอบรถกันอีกครั้งครับตอนนี้ผมอยู่บนเขาใหญ่เที่ยงนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับรอบนี้นะครับเราเอารถสายลุยกันมานะครับนั่นก็คือ GWM Tank 300นั่นเองครับรอบนี้เรามาลุยกันแบบออฟโรดเต็มที่นะครับเราจะมาดูว่าสมรรถนะของตัวรถจะเป็นยังไงบ้างแล้วลุยออฟโรดแบบแท้ๆจริงๆนะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันครับสำหรับทริปนี้นะครับเราจะไม่ได้คุยกันเรื่องรอบรถแล้วนะครับว่าจะมีรายละเอียดเป็นอะไรบ้างนะครับเพราะว่ารอบก่อนครับเราไปค่อนข้างครบแล้วนะครับเราจะพูดถึงตัวสัดส่วนอะไรพวกนี้ไปครบเรียบร้อยแล้วครับใครสนใจก็ลองหันกลับไปดูนะครับคลิปเก่านะฮะรับรองว่ารายละเอียดตัวรถนะมีครบแล้วนะครับรอบนี้ครับเราจะมาขับขี่กันแบบจริงๆนะเรามาดูว่าออฟโรดที่เขาบอกว่าคันนี้เนี่ยลุยได้เต็มที่มันจะจริงขนาดไหนครับเราจะลุยกันเรื่องนั้นแบบเดียวเลยนะครับสำหรับตอนนี้ครับรถเดโมที่จอดอยู่ตรงนี้ครับเขาก็จะทำให้ดูเลยว่าเขาสามารถติดเต็นท์นะฮะแบบนี้ได้เลยซึ่งโหเขาบอกว่ารับน้ำหนักได้เยอะนะครับผมก็แหมน้ำหนักเยอะนะแต่ว่าขึ้นมาสบายๆฮะนี่แบบนี้เลยนี่ฮะผมนอนได้เลยนะที่เนี่ยเพราะว่าตัวหลังคาครับเขาจะเป็นโครงเหล็กนะครับไม่ใช่ธรรมดานะโครงเหล็กตัวนี้จะรับน้ำหนักได้เยอะกว่ารถทั่วไปครับนี่เป็นรถสไตล์ SUV ที่คุณสามารถไปท่องเที่ยวได้ทุกที่จริงๆครับนะครับตอนนี้เราอยู่ระหว่างการเดินทางนะครับไปที่โคราชกันนะครับโดยที่เราโดยสารนะครับมาบน GWM Tank 300เนาะตอนนี้อยู่กับช้างเช็คราคาครับนี่ครับโอ้โหคนเดิมเลยนะครับก็เบื้องต้นนะครับจริงๆเป็นทริปแบบกลางเนาะระดับกลางๆเนาะแต่ว่าที่เขาเน้นจริงๆวันนี้คือการไปขับออฟโรดนะครับแต่ระหว่างทางครับที่ขับมาก็ได้ลองกันบ้างแล้วนะครับช้างได้ขับแล้วนะครับผมได้ขึ้นมาขับระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าแท้ง300ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เดียวกับตัวแท้ง500นะครับที่น้องท็อปเพิ่งไปเทสมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าสัดส่วนนะครับของตัวแท้ง500กับ300เนี่ยตัวนี้อาจจะย่อมลงมานิดนึงนะครับสไตล์เป็นบ็อกซี่นะครับก็จะเป็นกล่องๆหน่อยนะครับจริงๆ500ก็เป็นกล่องๆเหมือนกันแต่ว่ามันจะดูกล่องใหญ่กล่องเล็กเฮ้ยกล่องใหญ่กล่องเล็กอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นทรงที่แบบถ้าถามส่วนตัวผมนะผมชอบทรงแบบนี้มากกว่าเพราะว่ามันดูเป็นออฟโรดแท้ๆนะครับแล้วก็รถมันก็ออกแบบมาเป็นออฟโรดด้วยนะครับมันก็เน้นใช้งานแบบออฟโรดแต่ไม่ได้แปลว่าใช้ออนโรดไม่ดีนะครับก็ต้องบอกแบบนี้ก่อนเลยนะครับทางค่ายอ่ะบอกก่อนเลยนะครับว่าก็เป็นกังวลนะครับทางค่ายเป็นกังวลเพราะว่าการออกแบบของตัวรถอ่ะเขาไม่ได้ออกแบบเรื่องแอโรไดนามิกมาเพื่อรองรับการใช้งานบนถนนดำทั้งนี้สักเท่าไหร่นะครับเขาจะมองภาพเป็นออฟโรดซะเยอะเขาก็เลยให้มันตัวเป็นกล่องแล้วเพราะเขาก็จะห่วงเรื่องการเก็บเสียงใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ได้เรียวมวลเหมือนกับรถทั่วไปเขากลัวว่าห่วงว่าที่การเก็บเสียงมันเป็นยังไงบ้างต้องบอกเลยว่าคนละด้านเลยนะพอมาขับจริงๆปั๊บเนี่ยโอ้โหเนี่ยนี่เราขับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าเป็นเอาพูดง่ายเอารถ PPV ตัวไปในตลาดที่เรามาขับเส้นเนี้ยเสียงดังกว่านี้นะเสียงลุ้งเสียงล้ออะไรพวกนี้เสียงลมเข้าด้านกระจกเนี่ยจะได้ยินเยอะกว่านี้นะแต่นี้ว่าแบบเงียบบอกเลยว่าเงียบเกินคาดเกินกว่าที่เขาไปออกตัวเขาไว้ก่อนตั้งแต่ตอนแรกนะครับโดยเฉพาะเสียงกับพื้นนะที่เราห่วงกันเพราะว่ายางตัวนี้เป็นยางออโตเรนนะครับใช้ได้ทั้งทางดำแล้วก็ทางขรุขระนะครับบ้างใหญ่จะบ้างใหญ่กว่ารถเป็นแบบไฮเวย์เทอร์เรนทั่วไปนะครับเสียงกลับไม่ขึ้นมาด้วยซ้ำไปการเก็บเสียงเขาดีมากนะครับปูด้านพื้นปูหลังคาเนี้ยเอาพูดง่ายเลยครับถ้าเทียบกับ SUV ในตลาดทั่วๆไปอ่ะตัวเนี้ยเก็บเสียงได้ดีเป็นอันดับต้นๆเลยไม่ได้บอกว่าดีที่สุดนะครับเราไม่อยากยืนยันแบบนั้นแต่ว่าผมก็พอมาลองนั่งแล้วอ่ะจะรู้สึกเลยว่าคันนี้มันเงียบจริงนะครับส่วนการขับขี่นะครับตัวเครื่องยนต์นะครับเขาออกตัวอีกเหมือนกันว่าเขาไม่ได้ทำมาเพื่อเป็นแบบประหยัดในระบบไฮบริดเนาะถ้าเราคุ้นเคยกับคำว่าไฮบริดเนี่ยเราจะคาดหวังความประหยัดนะครับเหมือนกับค่ายญี่ปุ่นนะพูดตรงๆอย่างพวกโตโยต้าฮอนด้าอะไรเงี้ยเขาประหยัดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของเกตวอลเนี่ยตัวนี้เขาออกตัวเลยว่าไม่ได้ทำมาเพื่อความประหยัดนะครับแต่เราทำมาเพื่อความแรงครับถ้าดูจากตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรเทอร์โบนะครับให้กำลังได้สูงสุดถึง244แรงม้า380นิวตันเมตรเนี่ยเฉพาะตัวเครื่องยนต์ก็ถือว่าแรงใช้ได้แล้วนะแบกกับตัวน้ำหนักขนาดนี้ผมว่าก็พอแล้วนะเขายังบวกตัวมอเตอร์ไฟฟ้า106
แรงม้านะครับ268นิวตันเมตรเข้าไปอีกนะครับซึ่งรวมออกมาเท่าไหร่นะเขาบอกว่าประมาณ350ประมาณ350ตัวประมาณครับคอมไบกันนะคอมไบกันแล้วก็แรงบินเนี่ยเขาบอกประมาณ600ประมาณนะครับประมาณนะครับอันเนี้ยไม่ได้วัดจริงนะครับตอนแรกเขาบอกให้เราบวกนะครับซึ่งเราดูแล้วอ่ะมันบวกไม่ได้มันไม่เหมือนกับพูดตรงๆอย่าง Volvo ครับ Volvo เขาจะมีเครื่องยนต์สำหรับการขับเคลื่อนล้อหน้าแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับขับเคลื่อนล้อหลังอันนั้นเขาชัดเจนเป็นไฮบริดของเขาคือเขาบวกได้เพราะว่าเขาลงล้อหน้าทั้งคู่ล้อหลังทั้งคู่เต็มๆแต่อันนี้มันเป็นการคอมไบมาวิ่งผ่านตัวระบบแผ่นพาวกลางนะครับตัวนี้มันก็เลยทำให้ไม่น่าจะถึงตามที่บวกกันได้เลยอาจจะมีล้อซอยบ้างบางส่วนเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับแต่ถามว่าขับสนุกไหมก็ถือว่าจะเอาจริงเราไม่ได้ลองเต็มที่นะแต่จากที่ได้สัมผัสดูแตะคันลุ่มคันเล่นก็ถือว่าน่าจะสนุกได้ประมาณนึงอยู่แล้วนะครับเครื่องแรงใช้ได้เลยเรายังไม่ได้กดเต็มที่เพราะว่าเราถูกคุมโดยรถอินสตาร์เตอร์ด้านหน้าเขาสั่งคำเดียวเลยว่าห้ามแซงผมนะครับเราก็เลยทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แต่ว่ารู้สึกได้ถึงความกระฉับกระเฉงของมันแหละนะครับและที่สำคัญคือเขาย้ายไฟเลี้ยวมาอยู่ขวามือแล้วนะครับปกติรถค่ายเกตบอร์ดเขาจะอยู่ซ้ายมือใช่ไหมตัวไฟเลี้ยวเนี่ยตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ขวามือแล้วเลยโอเคใช้ได้นะครับคนไทยฮะทำมาเพื่อคนไทยพวกแล้วก็ตัวนี้ผลิตที่โรงงานที่จังหวัดระยองนะทีซื้อมาจากตัว GM แหละนะครับซื้อจากค่ายนั่นแหละใช่ครับแล้วก็มีการปรับตัวไลน์อัพนะครับในการผลิตครับเพื่อผลิตตัวนี้โดยเฉพาะนะครับไม่ได้ยกมาจากจีนนะครับตัวนี้ก็ผลิตในไทยเลยเป็นลูกหลานชาวไทยเลยนะครับฝีมือชาวไทยเลยเรื่องเกียร์นะครับ9สปีดเขาอาจจะมีแปลกๆบ้างในช่วงตอนต้นนะที่เราแบบกดแล้วมันเรียกกำลังขึ้นมามันจะมีแบบคิดนิดนึงแบบกระตุกแบบเหมือนกับแบบเอ้ยเอาไงดีวะอะไรเงี้ยแล้วก็แต่พอหลุดมาแล้วนะวิ่งช่วงเนี้ยก็ช่วงครูสเงี้ยก็วิ่งสบายๆไม่ได้มีอาการอะไรเหมือนกับที่ตอนที่เรากดตอนแรกสักเท่าไหร่นะครับโหมดการขับขี่ครับเขาให้เยอะมากครับให้มาถึง7โหมดนะครับถ้าเป็นออนโรดทั่วไปเนี่ยเขาจะมีอะไรมีโค้มีสปอร์ตมีนอร์มอลนะครับแล้วก็มีสลิปเปอรี่นะครับถ้าเป็นออฟโรดก็จะมีโฟโลใช่ไหมแล้วก็มัดแล้วก็แซนนะครับรวมกันนะครับจะเป็นทั้งหมด7โหมดเราเดินลองแล้วนะครับที่เป็นอีโคแน่นอนตามสไตล์เขาเลยรถเป็นขับเลื่อน4ล้อแบบ full time นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเปลี่ยนเป็นอีโคปั๊บเนี่ยมันสามารถปรับให้มันเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังได้เลยว่าเพื่อความประหยัดของตัวเชื้อเพลิงนั่นเองแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราเปลี่ยนมาเป็นโหมดอื่นๆนะที่ไม่ใช่อีโคปั๊บเนี่ยรถจะเป็นขับเคลื่อน4ล้อแบบ full time ทันทีนะครับก็เขาก็แนะนำว่าถ้าอยากจะประหยัดก็ไม่ได้เน้นอะไรมากขับไปเรื่อยๆตรงๆบนทางดำธรรมดาเนี่ยอีโคพอแล้วนะครับให้มันขับเคลื่อนล้อหลังนะซึ่งมันก็ขับเคลื่อนล้อหลังจริงเพราะว่าบนหน้าจอเราเนี่ยเราจะได้ดูตัวที่เป็นการขับเคลื่อนของตัวรถแบบเรียลไทม์ได้เลยนะครับมันก็จะแสดงแบบนั้นจริงๆครับก็คือว่ารถจะขับเคลื่อนที่ล้อหลังนะครับแล้วก็จะมีตัวสถานะของแบตเตอรี่ว่ามีไฟเหลือเท่าไหร่แล้วประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสะดวกสบายขับนุ่มนวลได้นะครับเพราะว่าอัตราเร่งมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่พอเปลี่ยนมาเป็นโหมด normal ครับเราจะได้ความกระฉับกระเฉงของการขับขี่ขึ้นมาเพิ่มแบบมาอีกประมาณนึงเลยนะครับแต่ถ้าเป็นโหมดสปอร์ตอะเดี๋ยวเปลี่ยนเลยเนี่ยเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยผมเปลี่ยนง่ายๆนะแค่มือเปลี่ยนด้านซ้ายเนี่ยโอ้โหขอโทษครับแตะแล้วมาขับแบบโอ้โหสนุกเลยนี่แบบทันใจจริงๆครับจนแบบผมอยากจะขอแซงรถคันหน้าเลยแต่มันทำไม่ได้นะก็ต้องขับไปตามเขาตามกฎของเขาเลยนะครับแล้วก็ไม่อยากให้มันเกินความเร็วที่กฎหมายกำหนดด้วยแต่ว่ามีความกระฉับกระเฉงมากๆนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับมันเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างตัวมอเตอร์ไฟฟ้ากับตัวที่เป็นเครื่องยนต์นะครับเราจะยังไม่พูดถึงเรื่องอัตราประหยัดนะครับเพราะว่าถ้าพูดไปแล้วเดี๋ยวจะตกใจนะครับว่าเราเอาประมาณนี้ก่อนนะครับช่วงล่างนะครับที่ใช้เนี่ยถือว่าจะบอกว่าไงดีถ้าคุณขับช้าๆนะครับเป็นคนขับช้าๆเนี่ยรถจะมีความรู้สึกถึงความเด้งความเก็บรายละเอียดของตัวพื้นเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับถ้าขับช้าๆครับระดับ30 40อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิน60 70 80อะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยจะสัมผัสได้ถึงความนุ่มนวลเลยนะนี่ผมขับตอนนี้นะรู้สึกเลยว่าช่วงล่างเนี่ยเอ้ยดีเลยนะวิ่งทางตรงเนี่ยมันแตกเกาะถนนได้ดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างนิ่งพวงมาลัยเนี่ยผมปรับมาเป็นโหมดสปอร์ตนะมันเลือกได้ทั้งหมด3โหมดนะครับเป็นโหมดเบานะครับโหมดสบายของเขาก็คือคอมฟอร์ตนั่นเองครับแล้วก็ตัวนี้คือสปอร์ตครับแบบหนักที่สุดแล้วแต่ถ้าถามนะ
ก็ยังเบาอยู่นะครับส่วนตัวนะเบาไปนิดนึงนะถ้าเวลาขับระดับเนี้ยมันควรจะมีน้ำหนักเพิ่มมากกว่านี้หน่อยแต่ว่าไม่ได้แปลว่าการขยับพวงมาลัยแล้วมันจะทำให้รถมันปิวอะไรเงี้ยมันไม่ปิวนะมันไม่ให้รถปิวเพราะน้ำหนักมันก็เยอะอยู่เหมือนกันคันนี้นะครับทั้งเครื่องยนต์ทั้งตัวมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งแบตเตอรี่เนี่ยทำให้รถก็ไม่เบาอยู่นะครับแล้วก็มีตัวพวกเกียร์เฟืองท้ายอะไรพวกนี้ด้วยนะครับและที่สำคัญคือตัวนี้เป็นดิฟล็อกแบบทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับดิฟล็อกได้ทั้งคู่เลยเก่งมากๆครับเดี๋ยวโหมดการขับขี่ออฟโรดเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลุยกันอีกทีนะครับอันนี้เอาพูดถึงเรื่องของการขับบนถนนดำก่อนนะแต่ที่สำคัญคือที่ผมลองนะครับมีการเปลี่ยนเลนเร็วๆเนี่ยรถคันนี้ไม่เหมาะเลยนะครับเพราะว่าพอเปลี่ยนเลนเร็วๆปั๊บเนี่ยมันมีอาการโค้งค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีค่อนข้างจะควบคุมพวงมาลัยยากนะครับเมื่อเราเปลี่ยนเลนเร็วๆนะดังนั้นก็ตามสไตล์รถแบบนี้ครับรถออฟโรดเน้นการออฟโรดซะส่วนใหญ่นะครับดังนั้นมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับขับเน้นการตรงๆไม่เน้นมุดสักเท่าไหร่นะถ้าคุณอยากเอามามุดก็ไม่น่าจะเหมาะนะครับแต่เครื่องยนต์น่ะมันแรงจนแบบอยากจะมุดอ่ะเอาพูดตรงๆอ่ะมันก็ช่วยไม่ได้จริงนะครับกระจกมองข้างเนี่ยทรงแปลกๆกว่าชาวบ้านเขานะครับแต่ว่าก็มองชัดเจนนะครับเห็นกว้างขวางไกลดีนะครับหลังคาซันรูฟนะครับไม่ใช่พาโนรามิกนะจะต่างกับค่ายจีนะใช้มือดึงแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวหลังคาที่เป็นกระจกเนี่ยก็สามารถเปิดได้นะครับรถออฟโรดเนาะเขาไม่ได้เน้นที่ตัวความรู้สึกให้รถมันกว้างขวางไปยันด้านหลังอะไรเงี้ยก็เน้นความแข็งแรงถ้าเป็นส่วนใหญ่บนหลังคาเนี่ยเขาจะเป็นโครงสร้างเหล็กที่แข็งแรงมากนะครับเขาบอกว่ารับน้ำหนักได้เป็นหลายตันอยู่นะตัวหลังคานี่นะครับก็พูดง่ายว่าคุณเอาเต็นท์อะไรขึ้นไปวางนอนได้สบายครับน้ำหนักกับผมนี่ขึ้นได้สบายเลยอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับพวกระบบความปลอดภัยก็จะมีเตือนดีนะครับเตือนพวกระยะด้านหน้านะครับเตือนมุมบอดด้านข้างอะไรพวกนี้ตัวพวงมาลัยผมว่าทรงใช้ได้นะแล้วก็จับกระชับมือดีนะครับเป็นสามก้านเนาะหน้าจอนะครับ 12.3 นิ้วด้านซ้ายที่เป็นอินโฟเทนเมนต์ระบบสัมผัสนะครับแล้วก็หน้าจอตรงหน้าปัดตรงนี้ครับ 12.3 นิ้วเช่นเดียวกันรวมเป็น 24.6 นิ้วนะครับที่เขาเคลมเอาไว้แบบนี้ครับด้านนี้ไม่ใช่ระบบสัมผัสนะครับก็กราฟิกสวยงามนะครับมีรูปรถวิ่งอยู่ตรงกลางได้ด้วยนะครับแล้วก็ควบคุมทุกอย่างอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายนะครับแบบนี้สบายๆเลยก็ถือว่าใช้ได้นะครับตัวรถกว้างขวางนะครับนั่งสบายนะครับผมตุยใหญ่นะนี่ช้างก็ตัวไม่ใช่เล็กนะก็นั่งก็โอ้โหยังห่างกันอยู่อีกเยอะเลยครับก็ถือว่าเป็นไซส์ที่ขับสบายนะแล้วก็เข้าออฟโรดอะไรก็น่าจะสนุกดีนะครับแต่ว่ารายละเอียดในการออฟโรดจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับส่วนเรื่องอัตราประหยัดนะครับเอาเป็นว่าเราขับมาเรื่อยๆนะเรื่อยๆจริงๆนะไม่ได้มีการโผล่ไม่มีอะไรจริงๆนะวิ่งมาเนี่ยความเร็วถูกคุมไว้ที่100หรือ110จะไม่เกินนี้นะครับอย่าตกใจนะครับตอนนี้เราได้ 10.6 ต่อ100กิโลเมตรนะครับก็ตัวเลขถ้าเป็นแปลงไปเป็นตัวที่เราคุ้นเคยก็อยู่ประมาณ9กว่าๆอย่างเงี้ย9กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับเพราะว่าถ้าให้ผมพูดถึงตัวรุ่นอื่นๆนะเช่นถ้าเป็น PPV เครื่อง 3,000 พวกดีเซลตัวท็อปของตัวค่ายอื่นๆนะที่เป็น PPV นะผมว่าตอนนี้น่าจะได้สัก14-15แล้วเครื่องดีเซลนะแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นเบนซินนะเครื่องพื้นฐานก็ 2,000 เทอร์โบนะบวกตัวมอเตอร์ไปหน่อยนะก็ได้ประมาณ9นะยังไม่เห็นนะครับว่าถ้าวิ่งในเมืองจะได้เท่าไหร่อาจจะได้เยอะกว่านี้นะเพราะว่าเครื่องยนต์ไฮบริดเนี่ยก็วิ่งในเมืองน่าอาจจะมีความประหยัดมากกว่าก็เป็นได้เอาเป็นว่าเรื่องนี้ขอติดไว้ก่อนอันนี้ไปให้เป็นข้อมูลณปัจจุบันไว้ก่อนว่าเนี่ยมันได้เท่านี้นะครับแล้วถ้าผมมีโอกาสได้ยืมเดียวเมื่อไหร่เนี่ยเราจะทดสอบให้หมดเลยว่าวิ่งในเมืองได้เท่าไหร่วิ่งนอกเมืองได้เท่าไหร่กันแน่อะไรเงี้ยเอาเป็นว่าวันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวเราไปออฟโรดกันดีกว่าครับตอนนี้เราอยู่บนแท้ง300นะครับในโหมดออฟโรดกันนะครับโดยเราจะอยู่กันที่เขายายเที่ยงครับเราจะมีเส้นทางที่เป็นออฟโรดได้ทดสอบสมรรถนะของตัวรถอย่างเต็มที่นะครับซึ่งอาจจะมีเสียงวิทยุครับแทรกออกมาแบบนี้เรื่อยๆนะครับเพราะว่า
เราจะต้องสื่อสารกับทางหน้าให้ได้กันตลอดเวลานะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับว่าแต่ละสถานีเป็นยังไงบ้างครับเบื้องต้นที่เราขับเข้ามาครับเป็นเส้นทางแบบลูกรังเราก็รูดกันมานะต้องบอกว่าช่วงล่างของทางแท้ง300นะครับรองรับแรงกระแทกได้อย่างดีมากๆครับต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นรถกระบะนะถ้าเทียบกับรถกระบะนะครับหรือว่า PPV เนี่ยถ้าใช้วิ่งเส้นทางนี้น่าจะมีจุกพอสมควรนะฮะแต่ว่าอันนี้เรารูดมาแบบเต็มที่เลยนะรถก็ยังให้ความนุ่มนวลอยู่นะครับแล้วก็นั่งพอได้นะไม่จุกนะต้องบอกว่าไม่จุกแล้วก็เก็บอาการดีมากนะครับตัวการแทร็กชันอะไรพวกนี้ช่วงจังหวะเข้าโค้งแล้วมีการลื่นครับก็จะมีการตัดการทำงานอะไรพวกนี้คือขับง่ายครับเหมือนกับรถคิดมาให้ทุกอย่างแล้วนะครับสบายสบายนะเรียกว่าเอาลูกน้อยมาเนี่ยไม่ลำบากแน่นอนครับรับรองได้ว่าเมียไม่บ่นด้วยครับตอนนี้ก็เข้ามาในพื้นที่ค่อนข้างขรุขระมากๆแล้วนะครับเราก็ได้รับคำสั่งนะครับให้เปลี่ยนนะครับโหมดนะครับการขับขี่เป็นแบบโฟลโลนะครับก็ทำง่ายครับเปลี่ยนเป็นเกียร์เอ็นนะครับแล้วก็หมุนด้านขวาทีเดียวครับรับรองว่าใช้งานได้เลยฮะแล้วก็กำลังกระน็อกกระแดกเข้าไปนะเดี๋ยวไปดูก็แต่ละสถานีจะเป็นยังไงบ้างครับเขาบอกให้เปลี่ยนโหมดเนาะเราก็จะเข้าไปที่แอปนะครับแล้วก็โหมดออฟโรดนะครับนี่มันจะขึ้นแบบนี้เลยเราจะเห็นทุกอย่างเลยนะครับเป็นข้อมูลนะครับดิฟล็อกหน้าดิฟล็อกหลังนะครับก็มีให้เห็นหมดเลยนะครับยางเป็นขนาดไหนครับมุมเอียงมุมจากเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้กำลังพุ่งลง6องศานะครับมุมซ้ายมุมขวามีดิฟล็อกหน้าครับดิฟล็อกหลังครับกล้องครับก็จะเห็นแบบนี้เลยนะครับชัดเจนนะโอ้โหเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะเป็นการเพิ่มความสะดวกนะครับในการขับขี่บนโหมดออฟโรดนะครับเพราะว่าเวลาเราขับออฟโรดนะครับเราจะต้องเห็นพื้นที่ได้ทั้งหมดเลยนะครับปกติเมื่อก่อนมันจะต้องมีคนคอยดูลายข้างหน้าให้ได้ใช่ไหมฮะเวลาเส้นทางมันแย่มากๆอ่ะตัวนี้ครับก็จะมีกล้องที่เป็นตัวช่วยนะครับที่จะทำให้เรานะครับสามารถมองเห็นรอบคันได้ง่ายขึ้นด้วยครับกล้องโกโปรของน่าจะเจ๊งบงไปแล้วนะค้างนะครับอันนี้เราจะให้ดูครับเวลาเราขับขึ้นเนินแบบนี้ครับสิ่งที่เป็นข้อเสียครับเพราะว่าเราจะมองไม่เห็นพื้นนะแท้ง300ครับก็จะมีกล้องแบบนี้ให้นะนี่เห็นไหมเราจะเห็นพื้นอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมครับจะมีเป็นรอยล้อแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็เนี่ยเราจะไม่เห็นตอนนี้ผมไม่เห็นนะไปช้านะครับนี่เราก็จะเห็นล้อตลอดแล้วเราก็จะย่ำถูกรอยนะฮะคือไอ้ตรงนี้ถนนแห้งไม่เท่าไหร่เพราะว่าถ้ามันเหยียบไปตรงไหนมันก็ไม่ลื่นเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเป็นถนนเปียกๆครับลายมันจะมีอยู่ลายเดียวที่มันขึ้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยการเหยียบล้อให้ตรงลายครับก็เป็นเรื่องสำคัญสำหรับการขับขี่บนออฟโรดเช่นเดียวกันครับอันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะกดปุ่มนะปุ่มออฟโรดคอนโทรลออฟโรดขึ้นมาจากชั้นเทอร์มินอลที่2นะครับอันนี้ใช่ไหมฮะครับนั่นคือออฟโรดเอารถคอนโทรลครับผมกดปั๊บขึ้นแล้วนะขึ้นมาตั้งค่าความเร็วออฟโรดอัตโนมัตินะครับก็แท้งเทิร์นตัวล่างครับครับผมแท้งเทิร์นครับก็พึ่งหมุนพวงมาลัยทั้งหมดเป็นทางขวาให้สุดเลยขวาสุดเลยนะใช่ครับสุดแล้วครับปึ๊บจะขึ้นสีเขียวเห็นไหมครับอ๋อเนี่ยเป็นขึ้นสีเขียวแล้วเป็นแท้งเทิร์นนะเราก็สามารถดูที่กล้องไปที่โหมดออฟโรดไปที่สีเขียวไปที่เป็นตารางที่จะดูขับไปค่าตั้งค่าเนี่ยครับแล้วก็มันจะขึ้นเรื่อยกำลังทำเกตทำงานนะครับผมโอเคครับตอนนี้ปล่อยเท้าจากคันเร่งครับไม่ต้องแตะอะไรเลยปล่อยอย่างเลยใช่ไหมตู้อะไรตู้ยังสีอยู่อ๋อโอเคนั่งทานข้าวเลยไม่ต้องเติมคันเร่งนะโอเคแล้วก็ปล่อยจับให้หมุนขวาสูงใช่ไหมโอเคลองดูนะครับไม่ต้องเติมนะครับหนึ่งสองสามเติมปล่อยครับโอ้มันจะทำงานมันเองผมจับพวงมาลัยอย่างเดียวนะครับแท้งเทอร์เนี่ยมันจะทำงานเพื่อให้มันกลับรถได้แคบลงนะแต่ว่าเขาจะแนะนำให้โอ้โหเฮ้ยแคบเว้ยโอ้ง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอตัวแท้งเทอร์ดอกนะครับไม่ต้องเลยอ่ะอธิบายวิธีการทำงานนะครับของแท้งเทอร์นะครับตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าแท้งเทอร์จะทำหน้าที่ทำให้การกลับรถเนี่ยครับมันแคบลงนะฮะใช้ได้ในกรณีที่แบบเราเข้าป่าแล้วมันมีทางแคบในการกลับรถนะฮะถ้ากลับรถปกติมันจะกว้างนะครับมันจะกว้างกว่านี้เราจะเห็นตรงนี้เลยเห็นไหมนี่ว่าจะเป็นทางทิ้งแต่ว่าเขาบอกว่าแท้งเทิร์นเนี่ยมันควรจะต้องเป็นทางที่ลื่นหน่อยครับเพราะไม่งั้นเนี่ยระบบมันจะทำให้ช่วงล่างเสียหายได้ครับนี่เราจะเห็นนะ
อันนี้คือระบบอัตโนมัติครับเราจะทำหน้าที่เพียงแค่เนี่ยข้างหลังมันจะเบรกเห็นไหมเบรกเพื่อให้รถอ่ะมันหมุนได้ง่ายขึ้นเห็นไหมเห็นไหมนี่คือวิธีการทำงานของเขาครับเขาจะล็อกตัวเบรกหลังไว้ครับแล้วก็ใช้ข้างหน้าไต่ไปเพื่อให้รถเนี่ยมันมีวงล้อที่แคบลงด้วยนะฮะนี่ครับมาดูอีกคันแล้วกันนะว่าวิธีการทำงานเป็นไงครับเนี่ยพอเขาปล่อยปั๊บนี่คือปล่อยนี่คือจับพวงมาลัยอย่างเดียวครับเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะมันจะดีเลย์หน่อยเราจะเห็นว่าด้านซ้ายครับล้อด้านซ้ายมันจะหมุนนะแต่ล้อด้านขวาเนี่ยมันจะเริ่มล็อกได้เห็นไหมนี่เห็นไหมด้านหลังนี่พอด้านหน้าเห็นไหมนี่แหละครับคือระบบการทำงานของแทงเกอร์ครับและนี่ครับก็เป็นเส้นทางออฟโรดนะครับที่เรามาลุยกันในรอบนี้นะครับกับแท้ง300นะครับต้องบอกเลยว่าชื่นชมจริงๆนะครับทั้งเรื่องของช่วงล่างนะครับที่ถึงแม้ว่าจะขับในทางขรุขระนะครับแต่ว่าไม่ได้ให้แรงสะเทือนมาถึงตัวเบาะตรงนี้เลยนะฮะเรียกว่าเก็บได้เยอะมากๆครับต้องบอกเลยแล้วก็กำลังของเครื่องยนต์นี่สบายหายห่วงนะครับและระบบตัวช่วยที่เป็นการขับเคลื่อน4ล้อนะครับทั้งตัวแบบโฟโลเองครับหรือว่าจะเป็นแบบแท้งเทิร์นที่เราได้เห็นไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นตัวช่วยนะครับที่มาอำนวยความสะดวกสำหรับชาวออฟโรดนะครับที่จะมาลุยกันนะครับในราคาตัวรถที่ไม่ถึง2ล้านบาทนี่ก็ถือว่าแหมหายากนะครับในพิกัดราคานี้แต่ได้อุปกรณ์เยอะขนาดนี้ครับกับตัวแท้ง300ครับซึ่งตัวนี้เป็นรุ่นอัลต้าบนสุดเลยครับสำหรับราคาค่าตัวนะครับของ GWM แท้ง300คันนี้นะครับราคาอยู่ที่ 1,799,000 บาทนะครับราคานี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าคุ้มหรือไม่คุ้มอันนี้เราก็ตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะบอกว่าเรื่องสมรรถนะนะครับในการลุยออฟโรดเนี่ยโหยอดเยี่ยมเลยนะฮะลุยได้เต็มที่นะครับช่วงล่างดีนะครับวิ่งมานี่ทางฝุ่นนี่แล้วแบบไม่มีสั่นสะเทือนกระดอนอะไรทั้งนั้นเรียกว่าขับแล้วไม่จุกเลยครับเครื่องยนต์ตอบสนองได้ดีสิ่งอำนวยความสะดวกอาจจะมีแบบตำหนิบ้างนิดหน่อยฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วภาพรวมมันก็ถือว่าครบถ้วนใช้ประโยชน์ได้จริงๆที่สำคัญครับขนาดใหญ่นะครับพื้นที่ในการใช้สอยที่ค่อนข้างเยอะครับเรียกได้ว่าถ้าคุณอยากจะเอาไปลุยกลางเต็นท์กันแบบเต็มที่นี่ก็ทำได้เลยนะครับนอนข้างบนก็ได้นะครับหรือว่าพับปอกข้างหลังก็จะเหลือพื้นที่กว้างหลับนอนได้อีกครับเยอะมากๆครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับจะบอกว่าคุ้มหรือไม่คุ้มครับเราจะตอบให้ไม่ได้ครับคุณควรจะต้องไปที่โชว์รูมของทางเกตวอลมอเตอร์ครับจะเป็นสาขาไหนก็ได้นะครับทั่วประเทศไทยเลยครับไปลองนั่งลองจับลองสัมผัสดูนะครับพาครอบครัวไปด้วยก็ดีครับไปลองนั่งกันดูครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมลองขับโดยเด็ดขาดครับเพราะคุณจะได้รู้เลยว่ารถคันนี้มันเหมาะสมกับคุณหรือไม่แล้วมันคุ้มค่าราคากับคุณหรือเปล่าครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของเดฟไดร์ของเราในรอบนี้นะฮะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานออโต้เดฟด้วยนะครับและที่สำคัญครับถ้าคุณชื่นชอบการรีวิวรถแบบนี้นะครับการพาชมรอบคันรถใหม่ฮะหรือจะเป็นสกู๊ปอื่นๆครับที่เราพร้อมจะนำเสนอตลอดเวลาครับก็อย่าลืมกด Subscribe ครับแล้วก็กดปุ่มสั่นกระดิ่งด้วยนะฮะเพราะทุกครั้งที่เราอัปโหลดคลิปขึ้นใหม่ๆมันจะมีการเตือนไปถึงคุณทุกครั้งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ตลอดไปเลยครับสำหรับครั้งนี้ผมเอิร์ธครับผมหมดหน้าที่ลงแล้วครั้งหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ